วัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับควันหลงของการแข่งขันศึกฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่าล่าสุดเลยสุภโชคสารชาติเนี่ยก็สามารถจัดการแอสซิสต์ได้เพิ่มนะครับตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของนักเตะไทยนะครับในประเทศญี่ปุ่นหรือในศึกฟุตบอลเจลีกเนี่ยเริ่มที่จะเป็นที่ติดหูกันเรียกได้ว่าทุกแมตช์เลยนะครับเพราะว่ามีประเด็นให้พูดถึงมีข่าวให้ทำคนญี่ปุ่นชื่นชอบนะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยมันก็ส่งผลต่อนักเตะไทยที่จะไปค้าแข่งยังเจลีกประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามตรงนี้กันนะครับรวมไปถึงนะครับกองหน้าอย่างอาซาโนออกปากนะครับชื่นชมทางด้านของสุภโชคสารชาติเป็นไปได้ยังไงครับปกตินี่แทบจะไม่ค่อยเงยหน้ามาเจอนี่แทบจะไม่ส่งเลยนะครับอาซาโนะนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับสำหรับวันนี้ครับนี่คือเกมเจลีก1นะครับที่เราจะพูดถึงนัดที่14ครับโหแป๊บเดียวผ่านมา14นัดแล้วนะครับคอนซาเรซัปโปโรครับเปิดซัปโปโรโดมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยูบิโลอีวาตะนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยคอนซาเรซัปโปโรเนี่ยอยู่ในอันดับบวยอะครับก่อนเล่นนะครับแต่ว่าพอหลังเล่นเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต้องบอกว่าพอมีคะแนนมันก็หายใจได้ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่จูบิโลอิวาตะก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีเพียงแค่14แต้มเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการลงสนามแบบนี้สุภโชคสารชาติก็ลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเคยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกครับสำหรับแฟนๆบอลชาวไทยว่าช่วยหลายต่อหลายอย่างอย่างเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นคนที่วิ่งเยอะที่สุดนะครับมีแอสซิสต์มีนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาตลอดนะครับโดยเช็คฝากผลงานไว้นะครับในเกมเนี้ยล่าสุดเลยก็คือ1แอสซิสต์จากจังหวะจ่ายทะลุช่องให้กับยูยะอาซาโนวิ่งไปกดด้วยซ้ายโค้งๆแต่เขายิงดีจริงๆนะอาซาโนนะครับเข้าไปอย่างสวยงามในนาทีที่25แล้วก็เป็นประตูเดียวเลยครับเป็นประตูชัยของเกมนี้ซึ่งในระหว่างเกมเนี่ยผมก็ไปดูนะครับพอยิงเข้าเสร็จคนญี่ปุ่นเขาว่ายังไงคนญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าโอ้โหยิงสวยมากนะครับซัปโปโรเนี่ยทำได้ดีทำได้ยอดเยี่ยมสุภโชคจ่ายสวยมากเลยในจังหวะนี้ถือว่าเข้าขากันดีเรากำลังมาถูกทางแล้วอันนี้คือแบบคอมเมนต์ที่บวกแต่คอมเมนต์ที่จะมองความเป็นจริงสักนิดนึงนะฮะเขาบอกว่านำไปแล้วเนี่ยครึ่งหลังจะโดนอีกไหมนำไปแล้วเนี่ยจะครองเกมได้ไหมแรงจะหมดไหมเฮ้ยคุณต้องประคองนะยิงได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ป้องกันประตูเนี่ยแหละคือปัญหาอันนี้ก็คือสิ่งที่แฟนบอลของคอนซาเรซซัปโปโรเนี่ยเขาพูดอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันแมตช์นี้แต่สุดท้ายแล้วทำให้ฮอกไกโดคอนซาเรซซัปโปโรเนี่ยเปิดรังเฉือนชนะยูบิโลอิวาตะไป 1-0ปลดล็อกชัยชนะครั้งแรกในรอบ7เกมได้สำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งที่2นะครับสำหรับการลงสนามในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นในปีนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินนะครับในการที่จะลงสนามและเก็บแต้มแต่ละนัดสำหรับเจลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้นะครับก็ทำให้พวกเขาอยู่อันดับ19ของตารางหนีบวยได้สำเร็จนะครับโอ้มันเป็นอะไรที่ยากเย็นเนาะโดยเกมนี้สุภโชคสารชาติเนี่ยมีเวลาในสนาม69นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนออกกันนะครับเพราะว่าส่วนร่วมอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพนะล่าสุดเนี่ยเขาขึ้นเป็นอันดับ2นะครับในการแอสซิสต์ของเจลีกประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าอันดับ1เนี่ยมันแค่4ครั้งแต่เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่านั่นก็คือลูคัสเฟรนันเดสนั่นเองนะครับของเซเรโซโอซาก้า4ครั้งเนี่ยมันก็มีหลายคนอยู่นะครับแต่3ครั้งก็มีเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นรองนะฮะรองแอสซิสต์ร่วมเพราะว่าสุภโชคสารชาติทำได้ถึง3ครั้งนั่นเองนะครับในการลงสนามไป256นาทีนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับคือแล้วการผ่านบอลเนี่ยแม่นยำนะครับของสุภโชคเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ 85% ดีกว่าหลายๆคนอีกดีกว่าลูคัสเฟอร์นันเดสที่ได้แค่ 73% นะครับฟอร์มการเล่นของสุภโชคสารชาติก็ได้โหได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างของสุภโชคเนี่ยไปในทิศทางที่บวกนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างยูยะอาซาโนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงประตูที่เขายิงได้นะฮะเขาก็บอกว่าเฮ้ยซูฮกฝีเท้าสุภโชคเลยนะฮะนักเตะจากไทยเนี่ยจ่ายบอลให้เขาได้แบบสุดยอดเข้าไปทำประตูเขาบอกเลยนะฮะว่าผมได้บอลโคตรสวยจากเช็คเพราะแบบนั้นเองผมก็เลยได้โอกาสยิงประตูแบบที่ผมถนัดผมต้องขอขอบคุณเช็คมากๆคือถึงขนาดว่าแหม
อย่างอาซาโนะชมนี่ก็ถือว่าภูมิใจได้เลยนะครับปกติแล้วแกไม่ค่อยส่งให้ใครแล้วแกก็จะไม่ค่อยชมใครสักเท่าไหร่นะฮะแต่นี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยทำให้ผลงานโดยรวมของสุภโชคสารชาติคนเดียวนะในฤดูกาลนี้ลงเล่นไป10นัดยิงได้1ประตูและ3แอสซิสต์นะครับถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าตัวอื่นๆบ้างล่ะสถิติเฉลี่ยในแต่ละเกมลงประมาณ78นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเฉลี่ยนะครับโอ้โหอันนี้อาจจะดูมากสักหน่อยนะครับ1ประตูนี่776นาทีเพราะเพิ่งยิงไปได้ลูกเดียวเองนั่นนะครับการจับบอลเนี่ยถ้าคิดเป็นครั้งเนี่ยนะฮะก็ต่อเกมก็41ครั้งต่อเกมนะครับทัชเนี่ยนะครับคีย์พาส 1.4 นะครับก็อ่ะตีซะว่าทีครึ่งนะฮะทีครึ่งนะครับ accurate per game นะครับ 85% เวลาจ่ายบอล นี่ถือว่าแม่นยำมาก 85% อยู่ในฝั่งของตัวเอง 85% อยู่ในฝั่งคู่ต่อสู้ก็ 81% ใช้ได้เลยนะครับรองบอลนะครับ 73% ความแม่นยำนะครับแล้วก็การจ่ายทะลุช่องชิปพาสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ประมาณสัก 47% แต่ถือว่าโอ้โหอันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยสำหรับตัวเลขที่ออกมาทางฝั่งของสุภโชคสารชาตินั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับดาวเตะวัย25ปีนะครับสุภโชคเนี่ยบอกว่าจากหลายๆเกมที่ผ่านมามันก็มีบทเรียนแล้วที่เราไม่สามารถปิดเกมได้และเราก็โดนตีเสมอหรือโดนแซงชนะก็หวังว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้ส่วนเกมหน้าต้อง3แต้มเท่านั้นเพราะโซนตกชั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปสักทีชนะแล้วก็อยากชนะต่อไปเรื่อยๆครับซึ่งสุภโชคก็มุ่งมั่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเกมหน้าเจอกับคาชิวะเรโซทีมอันดับ12ของตารางต้องชนะนะวันอาทิตย์นะครับที่สนามซังเกียวฟอนเทียคาชิวะสเตเดียมบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยยังไงแตงโมลงปิยพงษ์ยิงก็จะติดตามมาให้ได้รับชมนะครับอ่ะส่วนผลงานของนักเตะไทยดีแล้วนะครับสุภโชคเอกนิตก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับโค้ชเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับว่าเฮ้ยแหมเอกนิตลงได้ไม่มีผลต่อรูปเกมแน่นอนแล้วก็ทำได้เก็บชัยชนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆตอนนี้ส่งผลให้อูรวะเรสเนี่ยนะครับไปอยู่อันดับ4ของตารางนะฮะแล้วเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับ23แต้มนะครับห่างจากจ่าฝูงเนี่ยเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเองนะครับก็มีลุ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาโฟกัสนอกเหนือจากสุภโชคกับทางด้านของเอกนิตเนี่ยนะครับเขาคือคนที่จะได้ไปญี่ปุ่นคนถัดไปเขาเล็งมาที่เจริญศักดิ์วงกรตอนเนี้ยยูบิโลสนใจปรเมศอ่านวิไลก็มีทีมสนใจนะครับเพราะว่าติดต่อมาทางเมืองทองอยู่แล้วซึ่งหลังจากภายหลังที่เจริญศักดิ์แล้วก็ปรเมศเนี่ยสองแข้งดีกรีทีมชาติไทยของเมืองทองได้มีข่าวว่าได้รับความสนใจทีมจากเจลีกอย่างจูบิโลเนี่ยก็ส่งสตาฟมาดูถึงประเทศไทยเลยนะครับโดยเกมที่สตาฟของจูบิโลมาดูเนี่ยก็คือเมืองทองเปิดบ้านเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2-2 ซึ่งเกมดังกล่าวทั้งเจริญศักดิ์และปรเมศก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมและแม้ว่าจะมีข่าวพัวพันกับเจลีกอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้จรดปากกาไม่ได้มีอะไรอย่างชัดเจนอย่างเป็นทางการมันก็เลยสงสัยกันว่าสุดท้ายจะไปหรือเปล่านะฮะและมีหนำซ้ำยังมีสุภชัยใจเด็ดซัปโปโรเนี่ยมันเล็งไว้หลายรอบแล้วก็อยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องคุยกับท่านประธานสโมสรเนวินชิดชอบว่าจะเอายังไงจะปล่อยไม่ปล่อยแต่สุดท้ายแล้วปล่อยแน่นอนแหละแต่ว่าไปที่ไหนแค่นั้นเองนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆเนี่ยนะฮะอย่างเจริญศักดิ์และปรเมศเนี่ยนะครับอยู่ที่ทางเมืองทองว่าจะส่งไปในรูปแบบดีลแบบไหนกันแน่สุดท้ายแล้วให้เขาได้ลองเห็นให้ลองใช้ดูก่อนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้ามันใช้ได้แล้วเป็นไปได้ดีผมว่ายาวแน่นอนทั้ง2เคส3เคสนี้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ